ครับสวัสดีครับผมนายสุวิทย์สุริยวงศ์นายอำเภอเมืองพะเยานะครับสำหรับอำเภอเมืองพะเยาเราได้ดำเนินการเตรียมการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานะครับโดยทางอำเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมดครบถ้วนแล้วก็ได้มีการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินการรวมถึงแนวทางปฏิบัติการโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเมื่อวันที่20ที่โรงแรมเกตเวย์นะครับโดยทางสำนักงานกกต.จังหวัดพะเยาได้มาประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติซึ่งก็ได้ชี้แจงค่อนข้างชัดเจนครับและในวันที่23พฤศจิกายน2561นะครับเราได้มีการประชุมชี้แจงประชามพันธ์การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภานะครับที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยานะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากครับและตอนนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครเลือกตั้งนะครับตั้งแต่วันที่26นะครับถึงวันที่30นะครับสำหรับการรับสมัครของอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับเราก็ได้รับสมัครตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่30พฤศจิกายน2561นะครับสำหรับการเตรียมการต่างๆการดำเนินการต่างๆรวมถึงการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆครับ